หนึ่งสาเหตุที่สำคัญน่ครับที่ทำให้เหรียญ XRP แตะพุ่งไปถึง1.76ดอลลาร์เมื่อเช้าวันที่6พฤษภาคมปี2021สาเหตุนี้เกิดอะไรขึ้น XRP ราคาจะไปต่อหรือไม่ราคาจะทำรุนแรงขึ้นหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้และก็มี2ข่าวที่น่าสนใจนะครับที่ ทำให้ XRP เนี่ยน่าจะราคาไปต่อในระยะยาวนะครับอย่างแรกนะครับในกระดานเทรดอย่าง h ูโรบินะครับก็ได้มีการส่ง XRP ไปแล้วนะครับประมาณ14ล้านเหรียญภายใต้การโอนทั้งหมด2ครั้งนะครับอันนี้ก็การเพิ่มนะครับจำนวนเหรียญ XRP ให้กับเครือข่ายของตัวเองนะครับของบริษัท r i p p ร์นั่นเอง เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้ XRP น่าจะาราคาในอนาคตน่าจะมีการปรับตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกลไกของเขาในช่วงต้นเดือนที่เขา,าปรับปรุงเครือข่ายทั้งหมดนะครับในการโอนเหรียญต่างๆเพื่อให้เหรียญเนี่ยมี X, จำนวน XRP ที่เพียงพอนะครับในการเทรด ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์น่าจะอยู่ในช่วงของเดือนนี้นะครับที่จะทำให้เหรียญ XRP เนี่ยน่าจะราคาขึ้นไปอีกนะครับก็คือว่านะอย่างกระดานเทรดอย่าง Bitstamp นะครับ b i t s t a m นะครับสองกระดานเนี้ยเคยแบน XRP ไปนะครับหรือเคยแบนบริษัท r i p p e r ไปนะครับก็ เคยหยุดบริการซื้อขาย XRP ไปด้วยนะครับเนื่องจาก XRP เนี่ยติดคดีความนะครับทำให้2กระดานเนี้ยหยุดไปนะครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับมีการโอนมีการเคลื่อนย้าย XRP ด้วยเหมือนกันสังเกตได้เลยว่าตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับตามกระดานต่างๆเริ่มยอมรับ XRP เป็นเหรียญน,นะครับ ที่ทรงคุณค่านะครับและมีการยอมรับเปลือโคนมากยิ่งขึ้นไม่ผิกดกฎหมายนะครับนั้น XRP เนี่ยผมเชื่อว่าราคาไปได้ไกลแต่ผมไม่รู้นะครับว่าราคาจะไปได้เท่าไหร่เพราะตัวนี้พื้นฐานนะครับหลายอย่างก็เหมือนกับดอร์สคอยเหมือนกันนะครับก็ต้องนั่งลุ้นนะครับว่า,าจะมีปรากฏการณ์อะไรที่ทำให้เหรียญนี้นะครับมันสามารถพุ่งขึ้นไปอีก ซึ่งก็ต้องดูนะครับข่าวของริ p p e r นะครับเรื่องของคดีความเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็มีปัญหามากพอสมควรเหมือนกันในเรื่องของอาการแทรกแซงของบริษัทริ p p e r นะครับในเรื่องการทําคดีต่างๆนะครับทางเซกนีครับหรือว่ากรต่อเขาก็กําลังดูอยู่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่า XRP นะครับราคาจะไปอย่างแน่นอน ราคาจะโดนนะครับเป็นขวัญใจมหาชนของคนไทยและคนทั่วโลกอย่างแน่นอนข้อความนี้นะครับหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ XRP นี้นะครับก็ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอยากที่จะให้คอนเทนต์เนี่ยมันไปทิศทางไหนนะครับและผมจะทำคอนเทนต,ต์ตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับและผมก็ฝากของช่องไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับ เราจะมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ S R P ทุกสัปดาห์เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ